ท,ทิ้งท้ายเรื่องวิกฤตสถาบันการเงินคุณธนงผ่านวิกฤตใหญ่มาผ่านบทเรียนต่างๆมาเยอะถ้าเราสมมติว่าเกิดวิกฤตของระบบสถาบันการเงินใหม่กรอบเราทําอะไรที่ต่างไปจากเดิมได้ไหมครับที่ต้องมีกองทุนของแบงก์ชาติเข้าไปช่วยอุ้มแบงค์แล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่ที่รับภารภาษีก็ต้องเข้าไปช่วยอุ้มแบงก์ด้วยมันมีปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานผพว่าเราอยากให้มันเกิดดีกว่ามันมีวิธีป้องกันต้องเยอะแยะครับ ฉะนั้นคนที่จะเป็นนติ๊กขังต้องคอยดูคนที่จะเป็นธนาคารประเทศไทยต้องคอยดูผมก็ดีใจท่านผู้ว่าประสานท่านก็เป็นคนที่เข้าใจที่จะบาลานซ์ระบบเศรษฐกิจได้ดีพอสมควรนะครับอ,อ,อาจจะมีบางบางใครทีเรียผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าท่านก็พยายามบาลานซ์มันท่านพยายามอธิบายพยายามสร้างสมดุลให้แกระบบเศรษฐกิจแต่ผมกลัวมากกับรัฐบาลที่จะเป็นประชานิยมมากเกินไป ลัวมากกันแล้ววันนี้จะใช้จ่ายโดยไม่รู้ว่าจะเก็บภาษีได้แค่ไหนตัวว่าเขาจะเก็บภาษีมากเกินไปในระดับสูงกันไปแล้วก็เก็บไม่ได้มากกว่านี้ก็ลดภาษีแล้วเก็บได้มากขึ้นผมจึงเชื่อว่าพอเปิด AEC ขึ้นมาเราจะแย่ลงเพราะภาษีเราลดก็ไม่ได้ลดเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังบอกไรายได้จะลดลงทำให้มีมีงบประมาณต้ององบประมาณขัดดุน ผมไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นเลยผมผมมองว่าทำไมมาเลเซียลดภาษีเหลือ20%่เปอร์แล้วก็เติบโตขึ้นไปได้เก็บภาษีก็ไม่ได้น้อยลงสิงคโปร์ลดภาษีเหลือแค่17%บเจปอร์เซ็นทำไมก็มีเงินเหลือเยอะแยะ VAT อทไม่ได้มากกว่าเราประเทศใหญ่ๆทั้งหมดจะเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลและภาษีนิติบุคคลขอ,ข,อของบริษัทเนี่ยน้อยกว่าเราทั้งนั้นแล้วทำไมก็โตได้ ้วยมาตรการแบบไหนด้วยวิธีการดูแลงบประมาณอย่างไงด้วยวิธีการเก็บภาษีแบบไหนซึ่งผมมองว่ามันมีตัวอย่างเยอะแยะในโลกซึ่งเราจะต้องเริ่มคิดว่าเออทำไมเราคิดเพียงแค่ว่าลดภาษีเมื่ไหร่ก็คูณจำนวนคนที่เก็บได้จำนวนที่ลดลงแล้วบอกว่านี่คือส่วนเสียหายมันก็ตอนผมอยู่การบินไทยเลยบอกลดที่นั่งเฟิร์สคลาสไปเหอะจากสิบี่ที่นั่งเหลือแปดที่นั่งแล้วทำให้มันนอนราบซะให้มันสบายสบายซะ เป็นที่นั่งเดียวซะเขบอกลดไปมันจะหายไปหกที่นั่งหกที่นั่งคูได้สองแสนไปลอนดอนขายไปเที่ยวละล้านสองแต่ว่าตอนมีที่นั่งสิบสี่ที่นั่งเนี่ยมันว่างเปล่าเวลาบิน,มนไม่มีคนบินนอกจากคนไม่ไม่รู้จะไม่ไม่มีเครื่องบินที่ดีๆเที่ยวบินมันเหลือขึ้นมาแบบสปรีโอเวอร์ม,มาผมก็ไม่ยอมกบอกคุณต้องทำแล้วก็เพิ่มบิสซิเนสคลาสไปสู้กับเขา พราะนั่นคือเบรคแอนด์บัตเตอร์ขอหัวใจไอ้แบบนี้คือวิธีการว่าคุณจะไปคิดว่าคุณเก็บภาษีน้อยลงแล้วคุณจะแนวตราน้อยลงแล้วได้เก็บภาษีได้น้อยลงผมไม่เคยเชื่อผมเชื่อคุณเก็บภาษีแนวตราน้อยลงบริษัทมีกําไรมากขึ้นเขาสะสมทุนเขาสร้างธุรกิจเขาสู้กับคนอื่นได้เขาก็จะสร้างไรายได้มากขึ้นเขาเก็บเราเก็บภาษีเขาจากสามสิบมาเหลือยี่สิบเขาขายได้เพิ่มเท่าตัวเท่ากับเก็บแล้วได้ เราเก็บได้สี่เปอร์เซ็ใช่ไหมกำไรก็เพิ่มทอดตัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นจริงในทั่วโลกทุกที่นักจากการวิจัยของ IMF จากการวิจัยของุผู้เชี่ยวชาญภาษีก็บอกทั้งนั้นฮะผมก็เลยมองว่าเออถ้าเราคิดให้เป็นนะเรื่องโครงสร้างภาษีมันต้องสู้กันในเอซีนะถ้าเราไม่คิดจะสู้กับมาเลเซียไม่คิดจะสู้กับสิงคโปร์ ใน้สุดเราต้องคอยดูว่าเวียดนามจะชนะเราเมื่อไหร่เนะี่ยเราแย่เราเจริญกว่าเขาต้องเยอะแต่เราไปคอยคิดจะแข่งเรื่องการปลูกข้าวแข่งกับเวียดนามผมว่ามันไรไรสาระกับผมผมว่าเราจะต้องสู้กับประเทศซึ่เจริญกว่าเราแล้วก็เอาชนะเขาเราไปตีครั้งกระทรวงงานครังต้องมานั่งคิดสิ่งเหล่านี้ผมผมมองว่า การการที่จะไปะนั่งทําประชานิยมอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ยอมให้ทุกเม่มาติดลบการที่จะรสร้างสรรพโภคโดยที่ไม่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยผลตอบแทนจะเป็นยังไงน่ากลัวสมัยที่ผมทําเราวางแผนหมดว่าการเงินเศรษฐกิจเราต้องเป็นยังไงแล้วภาษีจะเป็นยังไงแล้วเราถึงจะทําสรรพโชคไดระดับไหนใช้เวลากี่ปี หน้าที่ก็คือเพดานนี่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินร้อยละห้าสิบที่เราวางเอาไว้มาตรการมันต้องออกมาชัดเจนมันกลยุทธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่มีสิบสองสายต่างคนต่างแย่งกันใครจะได้แล้วก็แย่งกันจนยังเร็จไม่ได้ต้องหลายสายอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นวิธีบริหารประเทศแบบแบบตัวใครตัวมันอ่ะมันไม่ได้มีระบบไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ดีพอมันก็จะป้องกันวิกฤตไม่ได้แบบนี้ ป้องกันวิกฤตไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีใหม่มาแก้มันนะมันก็ต้องเจ็บปวดอีกก็เหมือนเดิมมันก็จะเหมือนเดิมเรามาถามบอกเออเรามีทุนสำรองตรงตร้อยแปดสิบิลเลี่ยนเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่รวยมหาศาลผมก็ถามว่าแล้วมันรวยจริงหรือเปล่าแต่ก่อนเราบอกเรามีสาสิบแปดบิลเลียนเราถือว่าเรารวยมากเเราไม่เคยรวยจากกองทุนสำรองกองทุนสำรองคือ คือเงินดอลล่าร์ซึ่งคนเอาเข้ามาแลกเป็นเงินบาทแล้วก็ไปลงทุนแล้วถามว่าเงินลงทุนในประเทศไทยมาจากไหนคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะเห็นไหมดูในมาตรพุทธเป็นล้านล้านบาทเป็นของคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ดูในการลงทุนต่างๆในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งในสามหนึ่งในสี่ประมาณหนึ่งในสี่เป็นของต่างชาติดูการให้กู้ยืมเงิน ล้วก็ยังยืมกันต่างประเทศอยู่ประมาณเจดแปดสิบเป็นเลี่ยนก็ประมาณเกือบหนึ่งในสามแล้วของสมรอเกินหนึ่งในสามที่เรามีอยู่ที่เหลือก็เป็นของเราจริงหรือเปล่าจะเป็นของเราเมื่อไหร่นั่นของเราแต่เมื่อดูบัญชีดินสพัดมันเป็นบวกจริงๆคนไทยค้าขายแล้วมีกำไรจริงๆแล้วลึกไปอีกนิดหนึ่งนะผมดูลึกไปอีกนิดนึงการส่งออกที่บอกเจ็ดถึบสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนะี่ย สินค้าที่เป็นของคนไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผลิตโดยคนไทยจริงๆผมว่ามีประมาณยี่อร์ซนอีก50%บเอของ GDP เนี่ยเป็นการผลิตของต่างชาติการลงทุนของเขากำไรเป็นของเขาเงินเป็นของเขาถ้าเรายอมรับควาีจริงแบบนี้เราจะเริ่มคิดว่าไอ้กางทุนสำรองเนี่ยต้องหวงแหนมากยิ่งกว่าชีวิตอีก เพราะว่าเขาต้องการแลกเม่อไหลเราต้องมีให้แลกต้องการเอาคืนเมื่อไหลเราต้องมีให้คืนเพื่อเครดิตของเรานี่คือความคิดง่ายๆเลยพื้นฐานเลยจะไปสร้างวิกฤตโดยไม่จําเป็นจะไปสร้างให้เราหมดเครดิตไปโดยไม่จําเป็นเครดิตทางการเงินเราดีทางการวิทยาไทยเราเก่งอยู่นะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกธนาคารพาณิชย์ถึงแม้จะยังยังยังไม่พร้อมจะสู้กับโลกจริง แต่เราก็แข็งแรงพอนะครับแข็งแรงพอสําหรับระบบภายในประเทศก็อย่าไปสร้างให้เกิดวิกฤตมันไม่จําเป็นเลยมันจะเกิดวิกฤตเมื่อไหร่เราเปิดประเทศแบบลืมตัวเปิดประเทศโดยไม่พร้อมจะสู้กับเขาเราเปิดการค้ากับการลงทุนนี้ไม่มีปัญหาแต่เปิดโลกการเงินแบบที่ยังไม่พร้อมเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องสร้างความพร้อม เราต้องเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเอากู้แข่งใหม่ๆเข้ามาในประเทศให้เขาเอาชนะแบงไทยและแบงไทยจะได้เรียนรู้ที่จะเอาชนะเขาในระยะยาวถ้าเราโมจะปิดอยู่แล้วก็เหนื่อยเราดูพวกแม้แต่พวกโบรกเกอร์ทางตลาดทุนทั้งหลายทุกคนก็พยายามรักษาค่าธรรมเนียมไว้ไม่กล้าเปิดให้ใครเข้ามากลัวปรากฏว่าพู้ที่เข้ามาแล้วเท่านั้นที่กําไรถามจริงจกินเอง,เองนี่คนไทยปะชื่อไม่บอก่ะ ใช่ไหมต้องเยอะแยะชื่อฝรั่งทั้งนั้นเลยแล้วคนนี้ก็พวกที่ปกป้องตัวเองไม่ให้มีคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาทางห้างฉะนั้นเรากำลังจะบอกเฮ้ยในเศรษฐกิจแบบบ้านเราเนี่ยเราทําเพื่อใครแน่เราทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าหรือทําเพื่อนักธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มไปแล้วก็เอาใจเขาผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรจะให้เขารวยพม ควรจะให้เขารวยแต่ควรจะให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตกทอดไปถึงประชาชนเรายังมีเกษตรกร,ร,กรอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศทําไมเป็นอย่างนั้นทุกคนสงสัยหมดประเทศไทยนี่เจริญมากเลยแต่ทำไมยังทําการ,กรเกษตรขนาดนั้นถ้าผลผลิตเกษตรกรรมคิดเป็น GDP มีกี่ปเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง20%์ตกรนอยคนจน40กว่าเปอร์เซนต์อยู่กับไ สินค้าสิบกว่าเซ็นต์ในสิบกว่าปอร์เซ็นต์นั้นเป็นของตัวเองตกทอดมาเป็นเงินตกทอดมาประมาณหนึ่งในสามอีกสองในสามมีของพ่อค้าคนกลางแล้วก็จะรวยยังไงอ๋ผมนึกบอกเราไม่ได้แก้ปัญหาต้นตอเราพยายามไปแก้ปัญหาปลายเหตุเราพยายามคิดแบบไม่ครบไม่ครบวงจรเราไม่คิดว่าเฮ้ยขดรวยจะต้องยกระดับขึ้นมายัางไงเรากลัวผักแพงกลัวข้าวแพง กลัวไม่ได้ส่งเข้าออกเปอันดับหนึ่งของโลกผมว่าไอ้ความกลัวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลย